วันนี้วันอังคารที่14เดือนพฤศจิกายน2566 เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน12พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมานังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงลงมือทำดีกว่าวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเดิมมาแนะนำมาชี้แนะหาทางออกถ้ามันขัดข้องตรงนั้นมันเขาเรียกว่าติดขัดทางด้านจิตใจก็ดีติดขัดด้วยการกระทำก็ดีต้องใช้ธรรมะเนาะใช้ธรรมะใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหาอย่าไปใช้อย่างอื่นแก้ปัญหานะใช้ธรรมะใช้เหตุผลแก้ปัญหามีสติทุกเมื่อขณะที่เราลงมือทำอยู่ขณะที่ก่อนที่จะทำก็ต้องตั้งสติดีๆทำปะก็ทำไปถ้าพูดถึงตามหลักก็มีความสุขด้วยการกระทำนั่นเองมีความสุขการที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้โลกอันนี้บางทีบางสิ่งบางอย่างนะเราหัวจิตหัวใจเนี่ยบางทีมันโง่นะสติปัญญาไม่ค่อยมี บางทีไม่มีอะไรทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับดินกับหญ้าอะไรสักนะอันนี้ไม่ใช่เลยนะน้องพ่อว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ก่อมาสร้างมานั่นแหละทำมาด้วยมือนั่นแหละที่เวลาเราเผลอไปชนนู่นชนนู่นตำนู่นตำนี่ลูกเลี้ยลูกหล่นเราก็ไปโทษตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีความจริงน่าจะถอยกลับมาดูตัวเองถอยกลับมาดูตัวเองต้องหาเหตุผลด้วยนะหาเหตุผลในแก่ตัวเองทุกอย่างที่มีอยู่นะเราหามาถ้ามันไม่ถูกใจแล้วก็ติตรงนั้นติตรงนี้มีเพื่อนแล้วก็ติเพื่อนมีคนรอบข้างคนนั้นคนนี้ติโน่นตินี่เอาอยู่นั่นแหละที่สุดของมันจะหาความสุขได้ไหมนะหาความสุขไม่ได้ความสุขจะไม่เกิดเลยความสุขทางจิตนะความสุขทางใจนะมันจะไม่เกิดน้องพ่อถึงว่าจะเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธัมโมคือธรรมะคำสั่งสอนสังโฆผู้บอกพูดดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ท่านกล่าวไว้เฉพาะพระสงฆ์ที่ห่มสบงทรงจีวรอย่างเดียวนะไม่ใช่นะชาวบ้านทั่วๆไปถ้าดำรงชีวิตไม่ห่างธรรมะอยู่กับธรรมะเข้าใจเรื่องของธรรมะเอาธรรมะไปใช้มีสติกำกับการกระทำถ้ามีอะไรขัดข้องคือมันข้องแวะอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยปัญญาเหมือนกับมีปัญหาอะไรเป็นต้นคนเกิดขึ้นมาใครไม่มีปัญหาบ้างเขาบอกว่าจะมีความสุขตลอดภพตลอดชาติก็ไม่ใช่แต่คงไม่ทุกข์ตลอดภพตลอดชาติเหมือนกันเขาถึงบอกไม่ชั่วไม่ชั่วทั้งตัวแต่ก็ไม่ดีซะทั้งหมดมีดีอยู่แต่เราไม่เรียกมาใช้เหมือนกับเราเรียนจบให้เป็นต้นเนาะเรียนจบแล้วยังไม่ได้ทำงานเป็นที่เป็นทางแล้วก็รออยู่นั่นแหละรอเพื่อให้เขาเรียกไปทำงานบางทีก็ไปแข่งเอาไว้น้องพอต้องเรียนจบแล้วก็ต้องมาแข่งกันเนาะมาแข่งกัน
แข่งหลายๆอย่างเลยซ้ำไปแข่งหลายๆอย่างเขาบอกว่าแข่งเส้นแข่งสายที่ได้ชัดที่ชัดก็หมายถึงว่ามาแข่งด้วยเงินด้วยทองต้องมีอะไรถากถางเวลาเข้าป่าเนาะเราก็ต้องใช้ไม้ใช้นุ่นใช้ในเขี่ยไปเรื่อยใช้มีดใช้อาวุธประจำกายบ้างอะไรบ้างแบกทางไปอันนี้ก็เช่นกันเนาะน้องพ่อว่าหนักหน้าสาหัสเหมือนกันนะไม่รู้จะแบกว่ายไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าบางทีก็เส้นขาดเส้นทางไม่ช่างไม่ราบรื่นนะเกินติดขวากน้ำเกิดไม่พอใจกันขึ้นมาเอาแล้วทีนี้เรียนจบยังไม่ได้ทำงานแต่เราทำอย่างอื่นรอไปก่อนได้ไหมล่ะมีอะไรก็ทำไปก่อนในสิ่งที่มันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมนะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนถ้าเราแวะไปทำอย่างอื่นลองดูดิเราแวะไปขายไปค้าสิ่งเสพติดเองอนาคตมันก็หมดที่จะทำงานก็ไม่ได้ทำงานที่จะตั้งหลักปักฐานก็ไม่ได้ปักนะทีนี้มันกับความพร้อมเกือบทุกเรื่องนะเป็นเลือกยามที่ดีนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันเดือนปีแล้วไม่เกี่ยวกับวันกลางคืนไปทำเราไปทำชั่วกลางคืนเราไปคิดแล้วคิดชั่วกลางคืนถ้าเราลงไม้ลงมือทำจากหัวจิตหัวใจมันสั่งถ้าเราทั้งว่าเราคิดดีกลางคืนก็ดีหัวจิตหัวใจสั่งไปทำก็แน่นอนที่สุดทำแล้วไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนตัวเองถ้าใครควรทบทวนก่อนที่จะค่อยลงมือทำนี่เราก็จะคิดได้แล้วว่าทำแล้วเดือดร้อนแน่นอนทำแล้วเดือดร้อนแน่นอนอย่าไปหวังว่าจะรอทำงานในที่นี้อนาคตก็หมดเลยถ้าพูดถึงว่าไปทำความชั่วนะความชั่วทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้ไม่ดีเลยเราหวังทีนี้เราหวังสร้างอนาคตคิดว่าอย่างดีเลยบางทียังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำเลยน้องพ่อถึงว่าทำไปเถอะน้องพ่อว่าถ้าคิดได้แล้วก็ทำไปเถอะอุปสรรคปัญหาทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ใช่ไปรู้ซะทั้งหมดใช่ไหมแต่ทำไมหัวจิตหัวใจความคิดของเรามันอยู่กับเราแท้ๆเนี่ยเรายังตามมันไม่ทันตามมันไม่ทันมันเล่นงานเราบางทีความคิดให้ทุกข์แก่เราความคิดให้ทุกข์แก่เรามันไม่สร้างสรรค์เลยมันเที่ยวหลอกอยู่นี่แหละหลอกภายนอกอีกอย่างนะหลอกภายนอกหมายถึงว่าการที่ศึกษาเล่าเรียนมาเสร็จแล้วก็ไปหลอกบางทีเราก็หลอกมันทั้งนั้นนะผู้มีพระคุณกับเราไม่ตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์ผลของกรรมมันจะตามมาเราเคยหลอกพ่อหลอกแม่เราเคยพูดปดง่ายๆเคยพูดปดจะพูดปดกับใครก็ช่างไม่ได้พูดความจริงหรือเพ้อๆก็ความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่พูดไม่หมดอะไรซะนะยากนะท้องพ่อว่าถ้าหัวจิตหัวใจมันต้องพ่อเห็นในสื่อนี่แหละเขาไปหลอกเขาบอกว่าเขาพูดดีเขาพูดดีเขาจะไปหลอกไงจะไปหลอกเล่าให้ฟังนิดๆก็ได้คนจะไปหลอกก็พูดดีเนาะมีคุณตากับยายบรรจุ
บรรจุพืชพันธุ์เขาบอกว่าบรรจุไอ้ใส่แตงกวาใส่ถุงอยู่มีคนตะโกนมาว่าพ่อรถผมเสียเนี่ยช่างจากนี้ไปบ้านช่างไกลไหมอะไรลักษณะยางรั่วแบตเอาหมดพ่อกับแม่ใจดีก็พอเขาก็ให้มอเตอร์ไซค์เข้าไปเขาเข้าไปแล้วเขายังกลับมาอยู่นะเขายังซื้อน้ำซื้ออะไรมาให้พ่อกับแม่อยู่มาอีกรอบนี้เขาบอกว่าแบตไม่ดีต้องแบตไปชาร์จอะไรลักษณะก็ยังเอามอเตอร์ไซค์ไปอยู่ขนาดนั้นประวัติของคนทำอย่างนี้มาทั้งช่วงระยะไม่กี่วันรถไปทั้งได้รถไปทั้ง4คัน5คันอย่างเป็นต้นอันนี้หลวงพ่อท่านได้บอกว่าโจรหัวจิตหัวใจมันร้ายแต่คำพูดมันดีอันนี้แหละสำคัญมากที่ว่าพูดดีแต่ไม่ได้ทำดีพูดอย่างทำอย่างพูดอย่างทำอย่างเลยนะต้องเข้าใจเขาไปจับได้นู่นอย่างนี้เป็นต้นไปจับได้อีกจังหวัดหนึ่งเธอไปหลอกเขาหลอกลักษณะอย่างนี้เนี่ยได้แม้กระทั่งรถเก๋งนะต้องเข้าใจไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะจะไปรอดไหมอย่างนี้น้องพ่อเห็นเขาเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็ดีเลยก็ดีเจ้าหน้าที่ก็หลายอย่างหลายแผนกหลายกลุ่มแล้วก็หลายสาขาอาชีพนะจะเป็นทนายเป็นเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มากมากเลยก็พูดเรื่องก็น่าฟังเนาะพูดเรื่องคือจริงๆน้องพ่อก็พูดอยู่ว่าคนจะโดนหลอกคนจะเสียท่าก็มันมาดีไงมันมาดีก็อย่างที่หลวงพ่อพูดดีแต่ไม่ทำดีปากกับใจไม่ตรงกันคนเก่งมีเยอะคนดีไม่ค่อยมีเลยนะเขาถึงได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาที่จะมาฆ่าเขาเนี่ยมาทำร้ายเขาเนี่ยมันหนักไหมล่ะอู้อย่างหนักเลยเนาะอย่างหนักเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เจตนาแต่ทุกวันนี้ก็อ้างเยอะทีนี้ที่พูดออกมาเนี่ยบอกว่าอ้างเยอะป้องกันตัวใช้บ่อยเลยบางทีเขาไม่มีอาวุธเลยแต่ป้องกันตัวแต่ธรรมชาติของคนถ้าจะโดนทำร้ายทำอะไรก็ปกป้องเลยนะปกป้องยกแขนมึงยกขาในวิธีการยังไงจ้างเพื่อจะเอาชีวิตรอดขนาดนั้นก็ยังไม่รอดเลยไม่รอดเยอะเลยที่ไม่รอดไหว้วอนก็แล้วยกมือขอชีวิตก็แล้วอะไรลักษณะก็หลวงพ่อถึงว่าอันนั้นมันไฟโทสะนะความคิดมันพุ่งเขาบอกมันซุ้มมันซุ้มมันซุ้มในหัวจิตหัวใจเขาแล้วนี่ตอนนั้นเบรกไม่อยู่แล้วมันเบรกแตกแล้วไงพังแล้วพังพินาศเลยใช่ไหมคนบริสุทธิ์คนดีๆนี่ก็โดนเข้าไปบ่อยมากเลยบ่อยมากเลยเขาบอกว่าทำไมโง่เนาะทุกวันนี้เนาะกล้องวงจรปิดมีอยู่ทั่วไปมันเขาบอกท่านสรุปว่าโง่จริงๆเนาะเมื่อก่อนก็ยังไม่มีจะมาทำลายกันนอกสถานที่ตรงนั้นตรงนี้กล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยจะไปรอดโอกาสไปรอดมีไหมเนี่ยมีไหมก็ยังพูดเบียดไปที่อื่นทั้งนั้นก็ไปหลบอยู่นั่นเลย
นี้เข้าป่าเข้าเขาไปก็ยังยากอีกน้องพ่อถึงว่าน้องพ่อก็คิดได้เหมือนกันนะบุคคลคนหนึ่งทำชั่วต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเท่าไหร่ใช้เจ้าหน้าที่ทุกแผนกทุกอย่างไม่ต่ำกว่า400นายอย่างเป็นต้นโอ้โหเกือบทุกเรื่องเลยอย่างนี้ถ้าไม่ทำชั่วทั้งต้นมันจะเดือดร้อนขนาดนั้นไหมไม่เหมือนกับที่เราไม่อยากเป็นหนี้ก็จะไปกู้จะไปยืมนี่อะไรลักษณะใช่ไหมแต่มันจำเป็นทีนี้มันจำเป็นแล้วเราต้องวิเคราะห์ว่าจะมีที่มาไหมล่ะจะมีที่ไปคืนเขาไหมบางทีไม่ใช่เลยนะไม่มีช่องทางหรอกแต่ไปหากู้หายืมทั่วๆไปอย่างนี้น้องพ่อถึงว่าต้องคิดแล้วเนาะก่อนที่จะทำทีนี้ก่อนที่จะทำอะไรลงไปนี่ต้องคิดต้องทบทวนก่อนอย่างที่หลวงพ่อค่อยควรทบทวนปรึกษาหารือก่อนอ่านการถ้าเราทำด้วยความรอบคอบเนี่ยเวลาผิดพลาดมาเนี่ยเวลามันพังมันเผลอมันเวลามันล้มลงอะเนาะมันล้มมันผิดหวังอยู่ในโลกอันนี้ห้อยจิตห้อยใจของเราการกระทำก็ดีมันก็อยู่กับความผิดหวังนี่แหละแต่หวังว่าสักวันหนึ่งคงสมหวังบ้างเลยคงสมหวังบ้างแต่บางคนก็เจตนาดีนะเจตนาดีแต่มันไปไม่ไปก้าวไปไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงว่าคิดเถอะเนาะหลวงพ่อว่าคิดดีๆคือต้องทบทวนก่อนก่อนออกจากบ้านให้วางแผนยังไงเนาะจัดคิวตัวเองยังไงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยต้นคนที่มีงานประจำก็ดีไปใช่ไหมคนยังเดินหางานอยู่นะโหยแล้วมันใช่เรื่องง่ายไหมล่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ขณะที่เดินไปก็เหนื่อยไปกินไปดื่มไปอะไรประมาณนั้นนะถ้าดื่มในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายมันก็ยังดีเนาะแต่บางคนโอ้ยโยไปด้วยจะพายไปด้วยเครื่องดองของเมาไปด้วยอะไรลักษณะเองเราพูดความจริงไหมครับไม่ได้เมาขับรถเนี่ยดื่มมาหรือเปล่าเนี่ยไม่อะไรจนกระทั่งคนทุกวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีแม้กระทั่งเนาะกล้องวงจรปิดก็ดีกล้องหน้ารถก็ดีกล้องงูมีหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เวลาไปนะเครื่องมีแม้กระทั่งทุกวันนี้มันห่างไกลศีลธรรมขนาดไหนต้องใช้เครื่องจับเท็จจับโกหกเราก็ดีดื่มมานิดหน่อยนะดื่มมานิดหน่อยเวลานิดหน่อยซะทีไหนไม่ใช่นิดหน่อยเลยทรงตัวก็ยังไม่ได้บอกไม่เมาไม่เคยเมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่านั้นเป็นวิสัยของคนไม่ปกติคนเมาคนอะไรเลยพระท่านว่าทำไมบ้านเราเมืองเราทำไมมันห่างไกลกระสินเหลือเกินห่างไกลจากคุณงามความดีนะหลายๆคนห่างไกลจากคุณงามความดีมันไม่เดินเฉียดกับคุณงามความดีเลยจริงๆคนทุกคนคิดได้แล้วก็หลายๆคนก็ทำได้แต่บางทีก็คิดได้แต่ทำไม่ได้คิดได้ไม่ได้ทำน้องพ่อว่าคิดสมัยถ้าคิดดีรีบทำเลยรีบทำเนาะอย่าไปหลอกอย่าไปต้มไปตุ้นอย่าไปหลอกลวงคนอื่นเลยเราชอบ
เราชอบโดนหลอกไหมก็ไม่ใช่เราชอบโดนหลอกไหมไม่ใช่ไม่ชอบเลยไม่ใช่เลยพูดกับการกระทำเนี่ยพูดอย่างทำอย่างยุ่งเลยนะพูดดีแต่ไปทำชั่วมันก็คนละขั้วเลยกับธรรมะใช่ไหมธรรมะศีลธรรมศีลธรรมอยู่ตรงไหนศีลคือข้อห้ามเราก็ไม่ได้ใส่ใจก็รับศีลกันทั่วบ้านทั่วเมืองคนที่ไปนะจะใส่ใจศีลมากขนาดไหนนะเราจะเอาอะไรเป็นสรณะเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่พึ่งทางกายอย่างนั้นนะที่พึ่งทางใจนี่นะสำคัญที่สุดคิดได้ดูแล้วลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ประโยชน์จากการปฏิบัตินะบางทีคิดได้เฉยๆยังไม่ปฏิบัติเลยแต่อยากได้ผลอย่างเป็นต้นทำดีน้อยก็อยากได้มากทำชั่วคนทำชั่วก็อยากได้ดีโอ้โหยุ่งเลยแย่เลยนะหลวงพ่อแย่เลยคิดสมัยเถอะแล้วคิดไหมล่ะเมาเหล้าก็เลิกเหล้าซะสิ่งเสพติดทั้งหมดก็อย่าไปคล้องแวะมันซะอย่างนี้น้องพ่อถึงว่าวิธีคิดหรือการกระทำเนี่ยมันลงตัวหรือเปล่าถ้ามันไม่ลงตัวนะการดำรงชีวิตก็ลำบากนะลำบากยากเย็นแสนเข็ญเลยทีนี้แย่เลยถ้าหากว่าการกระทำเราไม่ลงตัวบางทีก็ถามมานุ่นยังไม่ได้ทำงานเลยยังไม่ได้ทำงานเลยนะไปสมัครงานไปทำงานแต่เบิกก่อนอย่างนี้เป็นต้นทำงานไม่ใช่นี่ทำงานไม่ใช่นี่บางทีพูดดีๆพูดกันไปดีๆแวะมาตรงนี้บางคนเขาก็เลิกเลยเลิกไม่คุยด้วยแล้วประมาณนั้นไม่คุยด้วยแล้วที่พูดดีเนี่ยบางจะยืมเงินบางทีพูดดีมันไม่ได้มาจากก้นบึ้งของหัวจิตหัวใจเลยก็อย่างที่หลวงพ่อไปหลอกไม่มีน้ำกินขนาดว่าไปชิงเอาโทรศัพท์เอาไปขายได้500บาท2คนได้คนละ250บาทเขาบอกเขามีลูกเพิ่งรวมตั้งแต่เพิ่งไม่กี่เดือนเองเขาบอกลูกไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกต้องเลี้ยงดูลูกบางทีเขาบอกพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกวันนี้เนาะก็พูดลักษณะอย่างนี้แล้วถ้าขนาดมันไม่พร้อมขนาดนั้นแหละพูดไปแล้วจริงๆถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นก็น่าสงสารนะใช่ไหมล่ะสงสารคนที่มีจิตเมตตาบางทีก็เข้าไปช่วยอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นไงเข้าไปช่วยแต่พฤติกรรมการกระทำจะเปลี่ยนแปลงไหมล่ะอย่างที่มาหลอกเขาลดเขาฉีดคัน5คันนี่เพิ่งออกมาจากเรือนจำจากที่คุมขังนะออกจากคุกจากตารางมานี่เมื่อไม่กี่เดือนนี่เป็นต้นเอาแล้วทีนี้เอาหนักเลยเล่นหนักเลยพ่อแม่อยู่บ้านก็ไม่รู้เห็นผัวนู่นถึงได้รู้อย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะที่พ่อแม่บอกเศร้าพ่อแม่ก็เศร้าคนใกล้ชิดคนที่รักในชุมชนนะเขาก็รักอยู่เป็นคนดีแต่บางทีถ้าเป็นอ้างเฉยที่สำคัญที่สุดคือไ
หมายถึงว่าเสาหลักของครอบครัวนะทุกวันนี้ไม่ได้เลือกผู้หญิงผู้ชายนะคือเขาบอกว่าด้วยความสามารถก็ดีแล้วก็ดีบางทีมันก็ทัดเทียมกันอยู่นะบางทีผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายได้ซ้ำไปเป็นผู้ปกครองเมื่อก่อนนี่เคยเห็นไหมในย้อนกลับไปหลวงพ่อส่วนมากก็ลูกผู้ชายได้เรียนลูกผู้หญิงไม่ได้เรียนช่วงหลังมาทุกวันนี้ก็มันเรียกร้องได้ทั้งหลายอย่างเนาะผู้หญิงมาเป็นผู้นำผู้หญิงมาเป็นนายกมาเป็นผู้นำในองค์กรก็ดีแล้วก็ดีก็ต้องแยะไปหมดแต่ที่สุดของมันทีนี้ที่สุดของมันใครจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าขาดจากคุณงามความดีไม่มีความซื่อสัตย์โดนก็เยอะทีนี้โดนก็เยอะโดนประท้วงโดนขับไล่โดนอะไรตั้งเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้มากเหมือนกันนะน้องพ่อถ้าเป็นผู้นำแล้วไม่มีคุณงามความดีคุณสมบัติของผู้นำไม่มีบางทีก็เรียกว่าที่พูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเอาคนฉลาดเอาคนดีมาปกครองมาเป็นผู้นำแต่บางทีมันนู่นทีนี้มันถากทางมาด้วยอย่างอื่นไงมันกุยทางมาด้วยอย่างอื่นอย่างที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อก็ไม่อยากจะเบียดว่าเป็นลักษณะกุยทางมาไงยกตัวอย่างลูกพ่อลูกผู้นำสายงานเส้นสายมันไม่ขาดทุกวันนี้แม้แต่ที่ตัวแทนของชาวบ้านทั่วไปเนาะก็ถ่ายทอดไปถึงลูกถึงหลานตระกูลนี้นามสกุลนี้คุ้นชินแล้วคุณเคยแล้วอยู่ในเขตเนี้ยอะไรลักษณะทั้งเยอะแยะไปหมดแต่คนที่ทำดีก็มีอยู่แต่บางทีไปทำลายทีไปทำลายทำลายคนอื่นนะมันทำลายมันมีถ้าทำลายอีกอย่างนะอาจจะไปทุบตีอาจจะไปด่าแล้วสกัดกั้นทุกรูปแบบสกัดกั้นทุกรูปแบบเลยทุกช่องทางอีกอย่างนึงที่ทำลายให้ชื่อเสียงดูหมิ่นดูแคลนกันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดทีนี้เขาถึงบอกว่าเกิดการฟ้องร้องตรงนั้นตรงนี้ทำให้เสียชื่อเสียงอะไรสักก็มีทั่วๆไปเขาบอกว่ามันสะดุดบางทีก็โดนกันแกล้งโดนแกล้งนั่นเองเสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกเรื่องรวมทั้งหมดในโลกอันนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมคนไร้ศีลไร้ธรรมมันถึงมีคำว่าอริศัตรูมันถึงได้เกิดอริจองกรรมจองเวรมาไม่รู้แต่ชาติปางไหนอย่างนี้โกรธพ่อลามถึงลูกอะไรอย่างนี้ลองพ่อว่าเอาเธอถ้าพูดถึงในโลกอันนี้นะแม้แต่ตัวเองก็ไม่ถูกใจตัวเองอยู่เลยถ้าความถูกใจมันไม่ใช่ธรรมะไงไม่ใช่ธรรมะวันนี้เราได้มากๆเราก็ดีใจใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการถ้าสิ่งที่เราไม่ต้องการเราลองได้มากๆก็ไม่เอาเอาสิ่งที่ถูกใจอย่างเดียวมันจะอยู่ได้ไหมในโลกอันนี้จะร่วมอยู่ในสังคมนี้ได้ไหมมีแต่เอามีแต่กอบมีแต่โกยมีแต่กวักมีแต่เรียกบุญอยู่ไหนอย่างเป็นผู้นำเนี่ยไม่เป็นแบบอย่างที่ดียุ่งเลยท
ถ้าลูกน้องไม่ทำตามท่านนั่นเนี่ยยุ่งเลยหลวงพ่อว่ายุ่งเลยเป็นผู้นำยังนำตัวเองยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยเอาง่ายๆคือตัวเองก็สร้างฐานะตัวเองไม่ได้ไปสอนให้คนอื่นแต่ด้วยประสบการณ์ได้นะอย่างนี้ข้าก็เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนข้าก็มีอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอย่าเอาตัวอย่างข้านะอันนี้พอได้อยู่ใช่ไหมแต่บางคนโอ้ยเดี๋ยวเที่ยมสอนกันนั่นแหละตัวเองอย่างยกตัวอย่างตัวเองคนขี้เมาแต่มัวแต่สอนคนอื่นบอกคนอื่นก็คนเมาสอนไปเรื่อยสอนไม่วินนะพระเจ้าพระสงฆ์โดนทั้งนั้นโดนสอนทั้งนั้นเลยแล้วประเภทหนึ่งคือบ้ารวมแล้วเราก็บ้านี่มีกี่ประเภทโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยคนไร้สติคนไร้ปัญญาคนอับปัญญาคนโง่เขาบ่ปัญญามีแต่ความโง่ครอบงำปากก็สอนก็เป็นการกระทำได้ซะที่ไหนนะเป็นผู้นำในครอบครัวไม่ได้เลยเป็นต้นทำไปแล้วสอนลูกสอนหลานลูกหลานก็ไม่เชื่อฟังเพราะว่าการกระทำมันไม่ได้ทุกอย่างในโลกนี้จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็ช่างนะเป็นผู้นำองค์กรไหนก็ช่างก็ต้องเป็นตัวอย่างเขาด้วยนะจ๊ะเป็นตัวอย่างเขาด้วยผู้นำต้องเสียสละผู้นำต้องเสียสละไม่ถ้าไม่เสียสละจะว่าโอ้เป็นผู้นำได้ไงอย่างเงี้ยสมัครมาประกาศมารับใช้พี่น้องแล้วไปมาเนี่ยผ่านไปกี่เดือนเปลี่ยนไปซะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีทุกที่ทุกแห่งคนที่มีธรรมะมีสติมีปัญญาเราก็ต้องรู้ก่อนใครก็ช่างเธอไปทำให้ถูกใจคนทุกคนไม่ได้หรอกก็ทำถูกต้องแต่เรามองในมุมที่ไม่ถูกต้องมันไม่ถูกใจตัวเองคนอื่นทำแต่ทำดีก็ช่างเถอะอย่างนี้เป็นต้นเขาถึงว่าคำว่าคานอีกคนหนึ่งเดินไปอีกคนหนึ่งเดินไปขามันสะดุดเดินไปเดินไปก็โดนด่าไปเรื่อยขับรถก็โดนด่าที่สุดของมันที่นี่ลงจากรถมาตายเอาถึงตายเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงมาก่อนออกจากบ้านเนี่ยคือประเภทอย่างนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าน่าจะไม่เคยฝึกไม่มีไม่หัวจิตหัวใจและสติปัญญาไม่ไต่คุณงามความดียับยั้งชั่งใจไม่ได้เวลาทีนี้คนไปห้ามใจเย็นใจเย็นเย็นไม่ได้แล้วบางทีเอาแล้วทีนี้คนไปห้ามโดนตัวเองคนที่ไปห้ามนั่นนะโดนซะบอกโดนให้เข็ดมันจะเข็ดซะที่ไหนล่ะก็พฤติกรรมการกระทำเขาไปห้ามยังหยุดไม่อยู่เลยเขาดึงหนีกระชากลากดึงหนีพยายามฮึดที่จะไปสู้อย่างนั้นเองคือมันไม่จบแล้วพอใช้ชีวิตแบบปกติขณะที่เราขับเคลื่อนไปแล้วก็ขับเคลื่อนไปดีๆแต่ต้องดูอารมณ์ของตัวเองนะที่จริงๆมันเป็นลักษณะแค่นั้นเองดูความคิดของตัวเองปล่อยมันเถอะอย่างพอได้ใช่ไหมปล่อยมันเถอะอารมณ์ของคนนี่ธรรมดานะทุกวันนี้มันอาวุธมันมีอยู่ทั่วๆไปทำไมพกมีดเข้ามาได้นะทำไมพกปืนมาได้ก็พฤติกรรมการกระทำเนี่ยบางคนไม่พอใจคนอื่นกลับไปอาวุธที่บ้านนะอย่างเงี้ยโอ้
แล้วทีนี้เวลานั้นนะเวลานั้นก็ว่ากันไปว่าไปว่าไปแล้วก็เงียบไปทุกอย่างก็เป็นสัจธรรมอย่างนั้นไงสัจธรรมแล้วนานจะย้อนไปในอดีตบอกว่าโอ้เมื่อก่อนเขากราดยิงตายทั้งโรงเรียนเลยศูนย์เด็กเล็กตรงนั้นตรงนี้เป็นอดีตไปแล้วขณะที่มันนั่นก็เราก็ชวนติดตามอยู่นะก็ชวนติดตามตามดูเกือบทุกเรื่องเลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสติปัญญาเราคิดบ้างไหมโอ้ก็อย่างนั้นแหละอันนี้มากบอันนู้นเหมือนกับที่เขาพูดเป็นมุกเป็นอะไรเขาบอกได้ต้นไม้มาเอาไปปลูกด้วยนะฝังกบด้วยนะฝังกบด้วยมีเสียงแทรกขึ้นมาเอากบมันตายเหรอเนี่ยนี่เป็นต้นฟังไม่จบท่วนขบวนความเขาบอกว่าเอาต้นไม้มาต้องรีบปลูกด้วยนะหน้าฝนหน้าฝนปลูกดีๆแล้วก็กบด้วยนะฝังกบด้วยนะฝังโคนต้นไม้เอ้ากบมันตายเหรอเนี่ยเป็นต้นมีต่อไปอีกเลยซ้ำไปโอ้ถึงว่าถ้าได้กินเหม็นอยู่เนี่ยวางเข้าไปได้กินเน่าอยู่น้องพอถึงว่าโอ้วิธีคิดการกระทำนี่นะก็อย่างนี้ก็เป็นเรื่องมาสอนเราเหมือนกันนะที่หลวงพ่อบอกว่าคุณงามความดีหรือพระพุทธเจ้าหรือใครก็ช่างบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ใช่คนผ่านท่านบอกคุณงามความดีเท่านั้นแหละตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรก็ปล้นเราไม่ได้นะมันก็ใช่เลยนะถ้าเรามีเงินมีทองอาจจะโดนไหมล่ะเขาชิงทองมันก็ปล้นเขาจี้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยลองไปคนเดียวเดี๋ยวๆลองดูดิอันตรายกับชีวิตไหมอันตรายก็หลายคนหลายคิดหลายชีวิตคิดต่างกันมันถึงได้มีสองขั้วมีชั่วกับดีมีคนดีมีนักปราชญ์คนดีน่ะมีคนชั่วก็มีคนชั่วมากกว่าคนดีไหมหลวงพ่อคงไม่ใช่คนดีมากกว่าแต่ดีต่างระดับกันนะอย่างยกตัวอย่างศีล5ข้อไม่ต้องเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าศีล5ข้อถ้าไม่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราคงไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมใช้ได้สักข้อ2ข้อก็ยังดีแต่ที่นี่ไม่ใช่เลยไม่สนใจเลยบางทีก็คนที่เมานั่นแหละว่าตามหลังพระอยู่นั่นนะคนที่เมาว่าตามหลังพระคนไปนำสักเดียวศาสนพิธีนะเป็นมรรคนายกก็ดีแล้วก็ดีถ้ามีงานก็รับสินตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่เช้ายันเย็นหลวงพ่อว่าไปเราไปรับมา9วัด108วัดหมื่นกว่าวัดก็ช่างเถอะถ้าไม่ได้ใส่ใจเอามาประพฤติปฏิบัติเอาจริงๆนะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมเราไม่ต้องว่าตามหลังพระก็ได้เราเคารพในสิ่งที่ควรเคารพนับถือในสิ่งที่ควรนับถือแต่ที่นี่ไปโน่นได้งมงายนี่ทุกวันนี้มีเยอะไปหมดเลยจุดทูบเป็นตัวเลขมาเฉยเลยแล้วก็มาออกนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดไม่หวาดไม่ไหวรวมไปทั้งหมดออกรถใหม่ก็ใช่ทำนู่นทำนี่ต้องบอกว่าทำเกือบทุกเรื่องมันจะจนต่อไปไหมเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจไหมมันจะจนต่อไปไหมถ้าเราไม่คือถ้าพูดถึงการพนันการพนันขันต่อก็มีคนได้กับคนไม่ได้มีคนเสียกับคนได้อบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมอะไรลักษณะนี้ก็มันก็บอกอยู่ในตัวหลวงพ่อถึงได้แง่คิดได้สติได้ปัญญาว่า
สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นในหัวจิตของใจความโลภมีไหมล่ะก็ต้องอันนั้นตัวชี้ชัดเลยความโลภมีทุกคนนะอะไรมาโลภร่างอะทีนี้ถ้าจิตเราไม่เป็นศีลเป็นธรรมจิตไม่มีจิตเมตตาเนี่ยจิตไม่มีเมตตาโหดเหี้ยมเอามาเหตุจองล้างจองผานแล้วก็แค้นข้ามปีข้ามเดือนแต่ถ้าสมมติหัวจิตหัวใจเป็นอย่างสมองเป็นอย่างนี้หลวงพ่อไปจำเอาสิ่งที่ดีๆให้มันฝังจิตฝังใจลองดูสิกลับไปตรงนู้นถอยกลับไปแต่แค้นฝังหุ่นแค้นข้ามปีข้ามเดือนข้ามภพข้ามชาติถ้าไม่เจ็บถ้าไม่ได้ด่าถ้าไม่ตายบางทีเพราะน้ำมือตัวต้องกัดน้ำมือตัวเองด้วยนะไม่ต้องใช้คนอื่นอย่างเป็นต้นหลวงพ่อถึงว่ามันมีทั่วไปใช่ไหมนะทุกวันนี้ระบบการอันนั้นก็โหดมากเลยนะโหดมากเลยระบบการทวงหนี้คือจริงๆนี่ที่นอกระบบเอาเข้าไปในระบบมันก็ไม่จบเพราะว่าคนเรานี่นะถนัดเลยนะถนัดเลยก็เหมือนกับเกือบทุกเรื่องนั่นแหละมีใครเล่าจะหาเชือกไปผูกตัวเองทั่วบ้านทั่วเมืองมีใครเล่าอยากสร้างปัญหาแล้วมีใครบ้างเนาะแต่มันด้วยความจำเป็นบางเรื่องนะบางเรื่องต้องแยกแยะให้ออกนะไม่อยากทำดีแต่อะไรนะไม่อยากทำดีแต่อยากได้ดีอะมีคนคิดอยากจะตายทุกคนไหมในโลกก็ไม่ใช่แต่บางคนหาทางออกไม่ได้มันมืดมิดไปหมดเลยไม่ใช่มืดแปดด้านนะทุกวันเหมือนกับหลวงพ่อว่าโอ้ดินพอกหางหมูเมื่อก่อนก็เปรียบเทียบให้ฟังนะทุกวันพอกไปหมดแล้วแหละพอกหัวจิตหัวใจพอกไปหมดแล้วพอกหูพอกตาไปหมดเลยห่อหุ้มไปหมดที่สุดมันก็ถึงไม่มันไม่ลงตัวไงมันใช้ความโหดเหี้ยมบางทีก็นู่นอ้างหนังอ้างละครนั่นถ้าพูดถึงหนังละครแค่สะพายปืนน้องพ่อก็ไม่ชอบที่จะดูแล้วเอาจริงๆนะก็มีความรู้สึกกันจริงๆสะพายอาวุธแบกคันเบ็ดลงทุ่งนาก็ยังไม่นั่นจะช้ำไปน้องพ่อยังก็น้องพ่อก็บังเอิญกันอยู่ใกล้บึงมีสัตว์น้ำอาศัยอะไรซะน้องพ่อพยายามที่จะบอกว่าอย่าไปรังแกเขานะถ้าเป็นไปได้อย่าไปรังแกเขาอะไรซะเป็นไปได้มันคนไม่ใช่ธรรมดานะหัวจิตหัวใจยิ่งกว่าเปรตยิ่งกว่ามารยิ่งกว่ายักษ์ขินียักษ์โคโนยักษ์โคโนยักษ์อย่างนี้หัวจิตหัวใจมีเมตตาบ้างหรือเปล่าหัวจิตหัวใจถ้ามันขาดเมตตาก็ถือว่าขาดธรรมขาดธรรมะขาดศีลขาดธรรมห่างจากคุณงามความดีนั่นเองเราก็หมดแต่ไปวัดที่เขาบอกว่าทุกวันนี้เห่อกันไปก็มีเรื่องแปลกปลอมขึ้นมาโอ้เยอะแยะไปหมดมิจฉาชีพก็เห่อไปด้วยมิจฉาชีพก็ไปด้วยก็มีคนมากที่ไหนก็มิจฉาชีพก็ไม่ชอบที่จะไปยิ่งกว่าชอบเลยซ้ำไปอะไรจะเกิดขึ้นอ่านคนละเกมอีกคนหนึ่งเพื่อจะไปค้าไปขายอีกคนหนึ่งเขาไปประกอบสัมมาอาชีพด้วยความบริสุทธิ์อีกคนหนึ่งไม่ใช่แล้วมันถึงมีสองกลุ่มสองคณะอยู่เสมอคณะชั่วกับคณะดีทีมดีทีมชั่วก๊กชั่วก๊กดีอย่างเงี้ยแต่มันไม่มากกว่าคนดีหรอกคนดีมีมากกว่าแต่เวลานั้นเดือดร้อนขึ้นมาคนโหดเหี้ยมเอาไม่เห็นสักคนหนึ่ง
ถ้ามีอาวุธเนี่ยยิงไปหน้าเวทีบางทีก็ตายกองอยู่ทั้งนั้นตายเลยไม่รู้อ่ะไม่มีเบรกจริงๆด้วยสติด้วยปัญญานะเนาะน้องพ่อว่าแก้ไขความคิดสมัยเธอวัดดีวัดชั่ววัดดีวัดชั่ววัดสั้นวัดยาวล้างขี้ตมขี้เลนล้างความสกปรกจากหัวจิตหัวใจเราบ้างแล้วมันมีทางออกอยู่หรอกคนโง่ท่านเองบอกไม่มีทางออกปลูกบ้านยังมีประตูเลยไหมมีรั้วบ้านมีประตูมีทางเข้ามีหน้าต่างมีช่องลมเยอะแยะไปหมดคงมีทางออกอะเข้าไปได้ก็ออกมาได้นั่นเองเราทำชั่วได้แล้วก็เราคิดชั่วได้เราก็เลิกคิดชั่วเลิกทำชั่วท่านก็เป็นดีท่านใช่ไหมวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าข้าหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุ